ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะประจำวันนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคม2557นะคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านค่ะและวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณประจักษ์มวงศาด้วยนะคะที่มาดำเนินรายการร่วมกันแทนคุณดนัยแล้วก็แทนคุณจิระอีกต่อหนึ่งด้วยนะคะส่วนคุณดนัยก็คาดว่าวันพุธนี้คงมาได้เจอกันแน่สวัสดีค่ะคุณประจักษ์ค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคมใช่ค่ะ2557ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งต่อเนื่องมาจาก14ตุลา2519ครับ14ตุลา2516นะฮะค่ะครับ6ตุลาครับก็เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในอดีตนะคะถ้าเรียนหนังสือสมัยก่อนก็จะจำกันได้นะคะเดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนร้อนทางการเมืองของไทยก็ว่าได้ครับค่ะในช่วงหลังๆมานะครับสถานการณ์การเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น14ตุลา16หรือ6ตุลา19ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์สำหรับคนในรุ่นหลังๆนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้คุณอมรรัตน์ใช่ค่ะช่วงสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์สำคัญนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมร่วมนัดแรกของสนช.และครม.ใช่ไหมครม.กับทางรัฐบาลฮะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกจะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของวางแนวยุทธศาสตร์หรือวางแนวในการที่จะดำเนินงานอะไรต่างๆร่วมกันว่าครม.จะอยู่ในบทบาทไหนครับสนช.จะอยู่ในบทบาทไหนครับค่ะก็ถือว่าเป็นมิติสำคัญก็คงจะดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องความมั่นคงอะไรทั้งหลายทั้งปวงด้วยใช่เป็นคสช.กับครม.พูดถึงไม่ใช่สนช.นะคะเป็นรัฐบาลกับทางคสช.นะครับซึ่งก็มีคนที่เป็นหัวโต๊ะคนเดียวกันก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคสช.ด้วยครับใช่ค่ะก็สองบทบาทสองหน้าที่แต่จะได้คุยกันให้มีความชัดเจนด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าข่าวสารวันนี้นะคะจะเป็นเด่นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วจริงๆก็ถือว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่วันนี้ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวตัวโตเลยประเด็นเรื่องของการยื่นถอดถอนนะคะ คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กับคุณนิคมไวรัตพาณิชย์ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ว่าใครจะมีอำนาจไม่มีอำนาจหลังจากที่สนช.รับเรื่องแล้วก็ส่งกลับไปที่ปปช.ตอนนี้ปปช.ก็คาดว่าวันนี้จะส่งกลับมาที่สนช.อีกครั้งเผื่อร้อนกลับมาอยู่ที่สนช.แล้วก็เรียกว่าโยนกันไปโยนกันมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ทางปปช.ก็ส่งเรื่องมาที่สนช.รอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ประธานสนช.ก็คืออาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยนะครับกับทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยและคุณพีรศักดิ์พอจิตซึ่งเป็นประธานรัฐรองเนี่ยหารือกันเสร็จสรรเรียบร้อยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทางปปช.ส่งเรื่องการถอดถอน2ท่านอย่างที่คุณอมรรัตน์เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องที่อิงรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งยกเลิกไปละก็เลยส่งกลับไปให้กับทางปปช.พิจารณาใหม่รอบนึงซึ่งทางปปช.ก็ไม่เอาแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปอ้างเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายปปช.ปี42รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยก็จะส่งเรื่องกลับมาก็จะแบ่งเป็น2ขยักคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมฮะท่านฟังครับก็คือสำนวนคดีถอดถอนคุณนิคมไวรัตพาณิชย์อดีตประธานวุฒิกับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาอันนี้ชุดหนึ่งจะส่งมาก่อนส่งมาก่อนส่วน2สำนวนคดีก็คือเรื่องถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรมการรับจำนำข้าวมาตรา157กับในส่วนของ39สว.ยังไม่มาอันนั้นยังไม่มาปปช.ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมาก่อน2แต่แค่2ก็เป็นประเด็นที่ถกกันมา2สัปดาห์อย่างที่คุณอมรรัตน์เรียนไปเมื่อสักครู่ที่ความจริงมากกว่านั้นด้วยฮะใช่แล้วก็ยังไม่จบนะคะแต่วันนี้คาดว่าจะกลับมาอยู่ในมือของสนช.แล้วก็สนช.ก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าตกลงเนี่ยสนช.มีอำนาจไหมถ้ามีอำนาจปุ๊บก็จะได้บรรจุวาระส่งเรื่องให้วิปสนช.ไปดูในรายละเอียดข้อมูลต่างๆแล้วก็เขาบอกจุดตัดสินเนี่ยน่าจะอยู่ที่สนช.ชุดใหญ่จะเป็นคนชี้ขาดว่าจะมีอำนาจจะถกเถียงกันว่ารัฐธรรมนูญ50ที่ฉีกไปแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา5เนี่ยเปิดช่องบอกให้ทำได้เนี่ยทำได้จริงไหมเขาบอกว่าเสียงในสนช.ก็แตกเป็น2ฝ่ายมีทั้งเสียงที่บอกมีอำนาจทำได้นะคะอย่างคุณสมชายแสวงการที่ชัดเจนบอกทำได้เทียบเท่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาแต่บางฝ่ายก็บอกไม่อยากจะพิจารณาเรื่องนี้รู้สึกว่าปล่อยไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรต่างๆก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นข่าวใหญ่วันนี้ว่าเสียงแตกปมถอดอดีต2ประธานสนช.ส่อวุ่นยังเห็นต่างเขาบอกคาดถกยาวเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์เจตศิรธานนท์นะคะหนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นโฆษกกรรมาธิการสามัญกิจการของสนช.ด้วยนะคะเป็นวิปสนช.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนายแพทย์เจตคะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสรุปแล้วยังไงดีคะเนี่ย
ดูแล้วแนวโน้มจะไม่จบง่ายๆใช่ไหมเสียงแตกในสนช.กับปมถอดสองอดีตประธานเขาพลาดหัวมันก็ไปตรงนักอ่ะเหรอคะแล้วจริงๆเป็นไงคะเพราะว่าความจริงก็คือว่าเราต้องดูว่าไอ้รายงานเอกสารหลักฐานที่ส่งมาจากปปช.เนี่ยเขาระบุอย่างไรนะครับอยู่ในภายใต้คือเหมือนกับว่าถ้าจะยื่นถอดถอนเนี่ยยื่นถอดถอนภายใต้กฎหมายอะไรครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามันมีชัดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในข้อบังคับการประชุมที่สภาเพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเราก็จะมีหมวดถอดถอนตามกฎหมายปปช.แล้วก็กฎหมายอื่นๆนะครับถึงเห็นไว้ค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นขึ้นกับไอ้จำนวนหรือว่ารายงานเอกสารหลักฐานที่ส่งมาจากปปช.เป็นหลักครับครับคุณหมอเท่าที่ฟังจากในซี่ของทางปปช.ที่พูดติดต่อกันมาสัก 2-3 วันเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะอ้างเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปี 42กับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยทางสนช.เนี่ยสามารถที่จะรับไว้พิจารณาหรือว่าเข้าสู่โปรเซสของกระบวนการของสนช.ไหมฮะค่ะถือว่ามีอำนาจไหมคะคือถ้าเป็นไปตามที่ทางปปช.เขาระบุมาโดยเฉพาะทางเว็บไซต์ที่เขาขึ้นตั้งแต่วันที่30ครับที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาอ้างไอ้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ครับซึ่งก็หมวดถอดถอนเราเนี่ยก็สามารถทำได้สามารถเดินหน้าตรงนั้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันยกร่างข้อบังคับหมวดถอดถอนขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีโดยเฉพาะว่าถอดถอนภายใต้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยปปช.กับกฎหมายอื่นๆค่ะถ้าตอบมาแบบนี้ก็ทำได้ครับถูกต้องครับใช่ไหมคะถ้าในขั้นตอนปุ๊บเนี่ยถ้าทำได้ปุ๊บวันนี้ก็จะมีการเอาเข้าที่ประชุมสนช.แล้วก็ส่งให้วิบดูพิจารณาข้อกฎหมายอะไรต่างๆมีความเห็นอะไรต่างๆครับถูกต้องครับใช่ไหมคะเร็วที่สุดถ้าขั้นตอนรับเรื่องนี้เนี่ยจะนำสู่การพิจารณาในที่ประชุมสนช.ใหญ่ได้ภายในเมื่อไหร่คะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางตัวของท่านประธานเนี่ยหลังจากที่เขามายื่นสมมติว่าหนังสือเอกสารมาถึงนะครับก็จะต้องส่งให้ปปช.เนี่ยดำเนินการบรรจุเข้าระเบียบวาระใน30 วันค่ะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการส่งหลักฐานทั้งหมดเอกสารทั้งหมดนะหนังสือของปปช.ในรายละเอียดเนี่ยส่งให้กับสมาชิกศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย15 วันนะครับครับแต่ว่าทางซีกที่เป็นฝ่ายสนช.ที่อาจจะไม่เห็นสอดคล้องอย่างที่คุณหมอเจตเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ย มีเยอะแค่ไหนครับคุณหมอฮะเท่าที่คือความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นคือความจริงไม่เราไม่ทราบเลยไงฮะคือไม่ทราบว่าจะมีผู้ที่เขาเห็นต่างเห็นเป็นอย่างไรอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ว่าทีนี้ถ้าออกเขาบอกว่าถ้าสำนวนนี่ส่งมาเนี่ยภายใต้อ้างอิงภายใต้รัฐธรรมนูญปี50อย่างเงี้ยซึ่งมันก็คงจะลำบากตรงที่ว่าเพราะรัฐธรรมนูญปี50มันไม่มีไงถูกฉีกไปแล้วแต่ถ้าอ้างถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยคงจะต้องใช้การถอดถอนภายใต้ข้อบังคับการประชุมแล้วอ้างถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยปปช.แล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครับครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูเหตุผลที่ทางปปช.ส่งกลับมาซะก่อนว่าไปอ้างอิงอยู่กับกฎหมายฉบับไหนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอ้างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี42อย่างที่ว่ารวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่นะแต่ว่าในซีของทางเพื่อไทยคุณหมอเจตฮะทั้งในส่วนของทางเพื่อไทยก็ดีทั้งในส่วนของอดีตประธานรัฐสภาซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีท่าทีออกมาค่อนข้างชัดเจนถ้าเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะไปศาลรัฐธรรมนูญนะฮะวินิจฉัยขณะที่คุณนิคมไวยรัตน์อานิชบอกว่าถ้าสนช.เริ่มต้นกระบวนการโปรเซสของการถอนเดี๋ยวจะไปที่ศาลยุติธรรมคุณหมอจะทำยังไงฮะคือถ้าไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ให้สิทธิ์นะของผู้เสียหายเราไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องทางตัวนี้ไม่ได้เปิดช่องทางตัวนี้ไว้ก็เขียนไว้แต่เพียงว่า ถ้ามันเป็นเรื่องของในวงงานนิติบัญญัติเนี่ยนะครับก็ผู้ที่สภาเนี่ยจะทำหน้าที่วินิจฉัยเองนะครับแต่ถ้าเกิดในวงงานนอกสภาเนี่ยนะครับคสช.หรือครม.เนี่ยนะครับ
รวมถึงศาลยุติธรรมกับศาลปกครองเนี่ยจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ในกรณีของศาลยุติธรรมกับศาลปกครองเนี่ยจะต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ของทั้งสองศาลนั้นเท่านั้นนะครับถึงจะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะนั้นจะมีข้อจำกัดในการที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญดีกว่าแต่ถ้าท่านทางคุณนิคมที่จะส่งให้ศาลยุติธรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นสิทธิที่ท่านจะทำได้ครับในเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง ครับใช่ไหมคะอันนั้นก็สามารถเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้แต่ผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงถูกต้องแต่ในส่วนของทางสนช.เนี่ยคาดว่าถ้าวันนี้มารับเรื่องวันนี้ปปช.ส่งเรื่องมาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็นำเข้าที่ประชุมได้เลยทันทีใช่ไหมคะภายในสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันจันทร์เห็นว่าวันจันทร์เนี่ยเข้าใจว่าเรื่องน่าจะส่งมาถึงสมมติว่าถ้าเรื่องถึงก็อาจจะส่งเข้าวิปได้ในวันอังคารถ้าว่าเรื่องเร่งนะครับใช่ครับครับส่วนอีก2สำนวนคดีเนี่ยในมุมของคุณหมอเจตเนี่ยมัน มีช่องทางหรือว่าสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ไหมครับกรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรเรื่องโครงการรับจำนำข้าวกับ39สวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสวนะฮะก็อันนั้นก็คงจะได้ครับเพราะว่าในเรื่องของปปช.เนี่ยสำหรับกรณีจำนำข้าวเนี่ยก็จะเป็นไปทั้งเรื่องของการถอดถอนนะครับทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เรื่องของส่งสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทางปปช.ก็ดำเนินการต่อนะครับครับครับแนวทางหรือว่าความเห็นของคุณหมอเจตก็ดีหรือว่าสนช.ท่านอื่นๆก็ดีเนี่ยสอดคล้องหรือว่า ไม่ตรงกับในส่วนอาจารย์วิษณุไหมฮะเรื่องที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ตรงยังไงครับท่านวิษณุอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็เป็นช่องทางที่ผู้ที่อาจจะต้องการที่จะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถดำเนินการได้ถ้าเกิดว่าสั่งสนช.เริ่มกระบวนการในองค์การถอดถอนนะฮะก็ไม่ทราบนะครับท่านนักความรู้ทางกฎหมายเก่งกว่าผมเยอะแต่ว่าผมพยายามศึกษาดูในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ยังมองไม่เห็นช่องทางนั้นนะครับหมายถึงเท่าที่เราดูต้นนะขณะนี้ยังไม่มีช่องทางว่าสมมติเราคุยกันตกผลึกกันไม่ได้เนี่ยจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเนี่ยยังไม่มีช่องให้ทำได้หรือยังไงครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าทางสภาจะส่งอันนี้ส่งได้อ๋อส่งได้มันก็ตามที่จะส่งครับครับค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอเจตครับครับสวัสดีครับคุณหมอเจตศิรธานนท์นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นวิปสนช.ด้วยใช่ค่ะเป็นโฆษกขออภัยค่ะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็คงยังต้องดูกันเยอะต่อนะคะเพราะวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหลายคนอาจจะตกใจโอ้โหมันจะวุ่นวายขนาดไหนยังไงแต่เท่าที่ฟังดูแล้วมันก็น่าจะมีคำตอบเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่สาระรายละเอียดที่ปปช.เนี่ยจะเขียนส่งมากลับมาที่สนช.เนี่ยว่ายังไงอ้างมาตราไหนถ้าไม่ได้ไปแตะต้องในรัฐธรรมนูญฉบับ 50 เราก็จะดูในกรอบที่สนช.เขียนมาก็คืออำนาจประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญปี42ใช่ไหมคะกับมาตรา5ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนด้วยคุณอภรณ์รัตน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับสำหรับมุมมองในเชิงกฎหมายเนี่ยก็อย่างอาจารย์วิศนุเกลืองามซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองนายกแล้วก็ดูแลด้านกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนในการร่างรัฐมนตรีฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะก็คล้ายๆกับมีมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่เพราะในมุมของกฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องให้บรรดานักกฎหมายทั้งหลายนะต้องไปตีความกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคุณอมรรัตน์ผมว่าคงจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมเพราะว่าในที่ประชุมสนช.ก็เชื่อว่าหลากหลายมุมมองเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็ต้องแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วนั้นมันคงจะหยิบยกมาถกเถียงกันยาวพอสมควรเพียงแต่ว่าช่องทางที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญจะผ่านไปต้องช่างหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจะโดยสนช.ไหมนะคะหรือโดยใครหน่วยงานไหนตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะกฎหมายมันต้องคุยกันเยอะพอสมควรทีเดียวกว่าจะตกผลึกออกมาว่าจะทำ1 2 3 4 5นะคะสำหรับข้อมูลที่มันยังเห็นต่างกันค่ะเป็นไงคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องร้อนๆต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องร้อนไม่แพ้กันแล้วก็ต่อเนื่องนะคะคู่แข่งมากับประเด็นทางการเมืองเลยเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางนี่เขาบอกว่าล่าสุดก็มีปัญหาละมีการฆ่าตัวตายไป2 รายนะคะหลังจากที่ราคายางนี่ตกต่ำลงอย่างหนักส่วนข้าวก็ดูยังเป็นปัญหามีปัญหางอกขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่รัฐบาลจะมีนโยบายจ่าย1,000 บาทต่อไร่ให้กับชาวนาที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ป
รากฏว่าก็เจอช่องทางซิกแซกได้คุยกับคุณประจักษ์บอกเป็นปกติเรื่องแบบเนี้ยเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของที่นาเริ่มแล้วไปขอเอี่ยวขอแบ่งได้15,000ใช่ไหมงั้นแบ่งคนละ7,500ไม่งั้นเดี๋ยวฤดูกาลต่อไปแม่เช่าที่นาเป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเพราะว่าความจริงในใครที่มีที่สัก100ไร่นะก็จะแบ่งเป็น15 15 15แล้วก็หาคนมารับช่วงเช่าไงมันก็จะเป็นประเด็นที่มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีที่นาบางส่วนเป็นที่นาแต่ว่าไม่ได้ปลูกข้าวและที่สำคัญก็คือใครที่จะเป็นคนทำบัญชีรายชื่อของเกษตรกรหรือชาวนาที่จะรับเงินช่วยเหลือนะครับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทจะเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ระดับราคาของข้าวซึ่งทางรัฐบาลประเมินเอาไว้ว่าน่าจะขายข้าวได้ประมาณเวลละ 8,000 ใช่ซึ่งถ้าไปบวกรบคูณหารกับต้นทุนการผลิตข้าวประมาณไร่ละ 6,000 กว่าเนี่ยมันจะน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้อีก 1,000 เนี่ยก็จะทำให้ส่วนต่างตัวนั้นมันเพิ่มขึ้นก็จะอาจจะทำให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยพอจะลืมตาอ้าปากได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็อย่างที่เรียนไว้มันก็มีเรื่องที่มันซับซ้อนพอสมควรนะเทคนิควิธีการที่จะเอาเงินที่รัฐบาลแจกฟรีๆนี่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกับนโยบายเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้จริงหรือไม่ติดตามในช่วงหน้าค่ะ